ข่าวด่วนครับทุกคนไม่น่าเชื่อแอดมินมหาแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะโพสต์ถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับล่าสุดครับทุกคนหลายคนคงทราบกันดีนะครับแอดมินมหาเนี่ยต้องบอกว่าโพสนะครับรูปเข็มกัดกระเป๋าครับทุกคนเป็นรูปของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหนะครับเยอะมากๆเรียกได้ว่าบ้านแพงเลยก็ว่าได้นะครับและเขียนแคปชั่นอีกด้วยว่าอุงอิง รัตนาพรเพชรบ,บ้านแพงหนึ่งเดียวในดวงใจนี่นี่คือความรู้สึกจากแอดมินมหานะครับต้องบอกว่าเป็นแอดมินสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนแล้วก็อ่ะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยแอดมินคนนี้เขาเป็นแฟนคลับน้องก่อนที่จะมาสมัครเป็นแอดมินถูกไหมครับใช่ไหมทุกคนนะถ้าถ้าจําไม่ผิดนะครับุิยเหมือนดูคลิปอยู่นะครับของแอดมินมหาเนี่ยตอนที่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้มาทํางานเป็นแอดมินครับทุกคนเหมือนกับเป็นแฟนคลับ น้องอุ้งอิงมาก่อนด้วยใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็โพสต์รูปเข็มกัดรูปอุ้มอิ่มเอาขึ้นให้ทุกคนได้ดูนีครับคือโอ้โหคือครั่งมากเลยนะอุ้มอิ่มยังไม่มีเท่ากับแอดมินมาหาเลยนะเออนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับของแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งต้องบอกว่าการที่จะเข้ามาเป็นแอดมินเนาะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยอุ้มอิ่มเชื่อเลยว่าทุกคนต้องมีศิลปินในดวงใจนะครับ ไม่เว้นไม่เว้นแม้แต่อ่านน้องไม้นะครับแอดมินปุ๊บปับ๊บนะครับแอดมินดีลเลอร์แอดมินมหาใครอีกอะแอดมินเยอะมากเลยนะแอดมินแชมป คือแอดมินอุ้มไม่ทราบจริงๆว่ามีใครกันบ้างนะตอนนี้นะแต่รู้สึกว่าอพูดในภาพรวมแล้วกันว่าแต่ละคนเนี่ยต้องมีศิลปินในดวงใจแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอชื่นชมแอดมินมหาด้วยนะที่ออกมาเผยความรู้สึกนะครับที่มีต่อน้องอุ้งอิง,องเพชรบ้านแพงด้วยนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ตัวเองเต็มที่แล้วแหละนะทุกคนเต็มที่แล้วกับการปฏิบัติงานนะครับแล้วช่วงนี้อากาศร้อนมากก็โอ้โหนะครับเอาใจช่วยทุกคนจริงๆ อากาศเนี่ย40กว่าองศานะวันนี้นะครับนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วกอ็อย่างที่มิ้มข่าวกระแสเคยบอกนะครับว่าการจะเข้ามาเป็นแอดมินสาวน้อยเพรบันแพงหนึ่งที่ต้องเตรียมเลยคือเตรียมชื่อเสียงเพราะว่าคุณจะเป็นที่รู้จักแน่นอนอยู่แล้วนะครับนาะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเวลาที่แอดมินเข้ามาสมัครเนี่ยบอสโจเหมือนเขาก็จะมีการถ่ายคอนเทนต์นะครับมีการถ่ายคอนเทนต์ต่ตาง นะครับแล้วก็โอ้โหแอดมินคนนั้นก็จะมีชื่อเสียงขึ้นมาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหมอลำโซเชียลนะครับใครจะเข้าใครจะออกทุกคนโดนจับจ้องหมดเพราะว่าผู้ติดตามของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหนะครับสองล้านกว่าครับทุกคนแล้วก็คิดดูสิว่าคน2ล้านกว่าเนี่ยคือไม่สามารถเล็ดรอดสายตา fc ได้จริงๆใครทําอะไรเนาะอันนี้อ้มอิมแบบเชื่ออย่างนั้นเลยเพราะว่าเวลาเกิดเรื่องเนี่ยเนี่ยอย่างแอดมินมาหาโพสต์เองเนี่ยอันนี้ก็คือ fc นะส่งมาให้อุ้มอิ่ม แอดมินคนไหนจะพูดอะไรหรือว่าอะไรก็ตาม FC นี่แหละจะเป็นคนส่งมาให้อุ้มอิ่มพอเกิดเรื่องเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะถ้าสมมติว่ามีเรื่องเดี๋ยวอ้มอิ่มจะแคปตอนที่ FC เนี่ยส่งมาให้คือมันจะเด้งมาปุป๊บุ๊บปุๆๆอุ้มอิ่มค่ะอุ้มอิ่มค่ะเกิดเรื่องแล้วค่ะทุกครั้งนะครับจะเป็นแบบนี้คือความอันนี้คือความน่ารักของ FC ที่ เอาใจใส่องค์กรสาวน้อยนะอันนี้เรามองว่าเป็น FC เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ผลักดันสาวน้อยเพรบ้านแพงจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับจนเป็นหมอลำที่เรียกได้ว่าเป็นหมอลำเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เป็นอันดับหนึ่งก็เลยก็ว่าได้ในตอนนี้นะครับเป็นหมอลำโซเชียลแล้วก็การใช้โซเชียลเนาะอย่างบอสโจเราต้องขอชื่นชมนะเมื่อคืนนี้บอสโจเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ซึ้งเอาไว้นะครับทุกคนแบบนี้เดี๋ยวพิ่จะจะเข้าไปดู ะะเมื่อคืนนี้นทางด้านบอสโจเ,เขาได้มีการโพสต์เอาไว้ตอนที่บอสโจขึ้นไปบนเวทีบ,บอสโจโพสต์อ้ไยบอกว่ากว่าซิมาฮอดเมื่อนี้นะสู้คักว่ะยม,มนินกว่าจะสร้างโปรไฟล์คำว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงและลำเพลินออฟฟิเชียลให้มีกระแสให้มีคุณภาพให้ติดตลาดให้คนกล่าวถึงในทางชื่นชมมีชื่อเสียงและหลายร้อยคน,นี่ย ได้มายืนบนเวทีลูกทีมได้อาศัยมีงานหล่อเลี้ยงชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวนะครับเนี่ยบอสคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่สร้างจริงๆนะครับสร้างฐาน FC Fan แฟนคลับเอาไว้อย่างที่บอกว่าช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีคนติดตามมากกว่านะครับสล้านกว่าคนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครจะทำอะไรเนาะอยู่ในสายตาของ FC Fan แฟนคลับทั้งหมด ต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นโดนจับจ้องหมดเลยครับทุกคนนะไม่ว่าใครจะเคลื่อนไหวอะไรเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องคิดดีๆนิดนึงเนาะเวลาจะโพสต์อะไรแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือ fc แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบันแพงส่งมาให้อุ้มอิ่มนะครับกับแอดมินมหานะที่ได้เผยความรู้สึกแล้วเผยรูปเข็มกัดเนี่ยต้องแบบว่าโอ้โหต้องต้องเป็น fc แฟนพันแท้ขนาดไหน,นถึงต้องได้เขาเรียกว่าอะไรต้องได้แบบว่าเข็มกัดเยอะขนาดนี้ แล้วแต่ละอันเนี่ยคือเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ทั้งนั้นเลยอันนี้น่าจะเป็นเป็นทางแฟนคลับขององค์อิงนะครับเป็นคนทำเนาะแล้วก็มีการแจกนะครับแล้วก็แอดมินเขาเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าสะสมเอาไว้เลยนะครับมีการสะสมเอาไว้แบบนี้เลยนะครับทุกคนก็อ่ะต้องขอชื่นชมเนาะนะครับนะอย่างที่บอกว่าเชื่อว่าคนที่เป็นแอดมินเนี่ยมาหรือว่ามาสมัครงานกับสาวน้อยเพรบ้านแพงหรือว่ามากับองค์กรเนี่ย มิมเชื่อว่ามีหมอลำในดวงใจอยู่แล้วแหละทุกคนเนาะถึงก้าเข้ามาทํางานตรงนี้นะครับมิมเชื่ออย่างนั้นเลยแล้วก็นะอวยพรนะครับให้อดมิมมหาเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางานด้วยด้วยความราบรื่นในทุกๆงานก็นแล้วกันมิมก็ติดตามอยู่นะครับติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็เป็นเฟนกันในในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับก็เป็นเฟนกันอยู่แล้วก็เวลาเห็นอดินทําอะไรเราก็เห็นความเคลื่อนไหวอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้และ งานบ้านอุ้มอิ่มนะแอดมินมหาเนี่ยก็ไปเจอคุณแม่อ,มอุ้มอิ่มด้วยนะเออวันนั้นนะครับคุณแม่ก็ได้มีการพูดคุยกับแอดมินด้วยแอดมินน่ารักครับเป็นคนที่พูดมีแง่คิดมีคําคมอยู่เสมอนะสําหรับแอดมินคนนี้แล้วก็อย่างที่กรณีครูหมันอิงโพสต์ตอนนั้นแอดมินมหานี่แหละก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการมาพิมพ์สอนคติ นะครับเตือนใจอะไรต่างๆครับทุกคนน่ารักมากแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนบวชมาก่อนเนาะเป็นคนที่อุปสมบทมาก่อนนะครับก็ทําให้เขาแบบมีความที่มีความคิดที่รอบครอบสุขุมนะครับเจอตัวจริงแล้วเป็นคนที่ คิดก่อนพูดทุกครั้งนะครับสหรบแอดมินคนนี้นะครับต้องขอชื่นชมจริงๆแล้วก็บนโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็จะมีแต่พลังบวกเสมอนะครับสหรบแอดมินมาหาก็ต้องขอชื่นชมจริงๆแล้วก็อ่ะวันนี้เดี๋ยวเอารูปเข็มกลัดนะครับสดๆเนาะมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าโอ้โแอดมินน่ารักมาก คือสะสมขนาดนี้เลยยิมยอมแล้วล้วเชื่อว่า f c ฟแฟนคลับทุกคนเนี่ยยอมนะสำหรับแอดมินมหานะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมิมยิมนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อจากนี้นะครับรัทุกคนครับ